ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM Isuzu MiU X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขกลับมาสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งแวดวงที่น่าสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างเป็นแวดวงเกี่ยวกับพลาสติกครับหลายคนอาจจะเคยใช้พลาสติกไม่ใช่หลายคนแหละครับทุกคนต้องเคยใช้พลาสติกแน่นอนแต่ว่าเรื่องของไบโอพลาสติกเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบางคนอาจจะเคยใช้แต่ก็แทบจะไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นไบโอพลาสติกหรือเปล่าและไบโอพลาสติกคืออะไรนวัตกรรมหลังจากนี้ไบโอพลาสติกจะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับนั่งอยู่ในการกับเราแล้วนะครับทางด้านผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกนะครับดร.เกียงศักดิ์วงพร้อมรัตน์ครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับพลาสติกเอาภาพรวมก่อนตอนนี้สำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวพลาสติกมันโตขนาดไหนครับถ้าเทียบทั้งไทยเองหรือแม้แต่ทั่วโลกครับท่านฮะจริงๆพลาสติกเนี่ยถือเป็นวัสดุประเภทหนึ่งในการที่จะใช้ในการผลิตสินค้าเพราะนั้นโดยตัวของอุตสาหกรรมเนี้ยหน้าที่หลักเป็นสนับสนุน คือสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านทำยานยนต์ครับท่านก็ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีแน่นอนเป็นพลาสติกถ้าท่านทำเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีพลาสติกเป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะที่เราสัมผัสแล้วก็ตลาดใหญ่ๆของเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในวงการอาหารก็จะใช้พลาสติกเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเข้าไปในพวกร้านสะดวกซื้อหรือในห้างสรรพสินค้าถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อสินค้าก็ซื้ออาหารก็จะมีบรรจุภัณฑ์อยู่และนวัตกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็จะถนอมอาหารได้นานขึ้นก็จะมีการใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะสะดวกขึ้นแล้วชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็หันมาใช้พวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นจริงแล้วเทรนด์ก็คือว่ามันก็มีการเติบโตในอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ตลอดนะทั้งโลกแหละครับไม่ใช่แค่ในพลาสติกเราก็มีการขยายตัวของตลาดมาโดยอย่างต่อเนื่องอย่างโลกเราเนี่ยทุกวันนี้เราใช้พลาสติกปีนึงประมาณสัก300ล้านตันโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากเมืองไทยเราผลิตอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 ล้านตันนะตัวเม็ดพลาสติกที่เราผลิตกันอยู่ที่ระยองเนี่ยแต่ว่าเราใช้ในประเทศประมาณสัก 3-4 ล้านตันอีกประมาณครึ่งนึงเราส่งออกเป็นเม็ดในที่เราใช้ในประเทศนะ 3-4 ล้านตันแล้วก็มาผลิตเป็นถ้วยถังกะละมังหวีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่รู้จักเป็นบรรจุภัณฑ์มาผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีการเจริญเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องก็ต้องดูฮะว่าภาพรวมเศรษฐกิจโตไหมถ้าโตพลาสติกก็โตตามไปด้วยเพราะว่าภาคการผลิตก็จะโตเราก็จะโตทีนี้พอมาแตะเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องพลาสติกพอมันมีเรื่องของไบโอพลาสติกมันต่างกับพลาสติกยังไงฮะถ้าแบบเอาง่ายๆเลยจริงๆไบโอพลาสติกถ้าถามในทางวิชาการหน่อยนะมันก็เหมือนเป็นวัสดุทางเลือกก็คือเม็ดพลาสติกประเภทหนึ่งตัวนั้นเองเพียงแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างหน่อยนึงนะใน2มุมไบโอพลาสติกเนี่ยเรามองได้2มุมมุมหนึ่งก็คือว่ามาจากฐานชีวภาพนะปกติพลาสติกเที่ยวไปที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมาจากปิโตรเลียมเบสมาจากน้ำมันต้นกำเนิดมาจากก๊าซธรรมชาติคือไม่ได้มาจากพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมฮะแต่ว่าไบโอพลาสติกเนี่ยในฐานชีวภาพเนี่ยก็จะมาจากพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเราสังเคราะห์มาจากเช่นน้ำตาลที่มาจากอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังหรือว่าอย่างบางประเทศอย่างที่อเมริกาเขามีข้าวโพดเยอะเขาก็จะใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักแต่บ้านเราเนี่ยเรามีอ้อยน้ำตาลเยอะเราก็คงใช้อ้อยน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักและอาจจะมีมันสำปะหลังมาเสริมครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของฐานชีวภาพแล้วก็วัสดุอื่นๆนะทางด้านผลิตผลทางการเกษตรในมุมที่2ก็คือเรื่องของการย่อยสลายได้ครับนะพลาสติกทั่วไปที่วันนี้ที่เราใช้อ่ะที่เราพูดกันว่าก่อนมันจะย่อยสลายเนี่ยโอ้โหหลายร้อยปีมันก็อาจจะนานอยู่ครับแต่ว่าในมุมของพลาสติกชีวภาพเนี่ยในมุมนึงเราเรียกว่าภาษาเรียกว่า biocompostable คือมันย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นไม่เป็นภาระในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะก็เป็นมุมที่มีการให้ความสนใจกันมากขึ้นเพราะนั้นไบโอพลาสติกเนี่ยเกิดมาจากความต้องการหลักๆเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเทศไทยผมว่าเราเป็นโอกาสเราก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อยอดจากพืชผลทางการเกษตรเพราะนั้นพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกทั่วไปก็หลักๆคล้ายกันนะครับก็คือทำออกมาผู้บริโภคมองไม่ออกหรอกครับหลายคนอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรก็นำเราก็จะดูแล้วก็จะไม่รู้ว่าดูไม่ออกแล้วเราก็อาจจะเป็นลูกค้าอยู่ร้านกาแฟบางร้านก็อาจจะใช้แก้วที่มาจากก็ทุกวันนี้ก็มีการใช้อยู่ครับนะอย่างร้านกาแฟบางร้านในตามปั๊มก็บ
บางสาขาก็เริ่มมีการใช้พลาสติกชีวภาพแล้วฉะนั้นการเข้ามาตอนนี้เราถือว่าเราพร้อมหรือยังครับดร.ฮะถามว่าพร้อมไหมนะผมว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม New S Curve ตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เนี่ย Thailand 4.0 เรากำลังบอกว่าเราอยากจะไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรากำลังจะเปลี่ยนนะในทางเศรษฐศาสตร์หน่อยเราอยากจะเปลี่ยนชิปอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในอีกรูทนึงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงไบโอพลาสติกก็อยู่ในตระกูลของอุตสาหกรรมชีวภาพนี่แหละครับไบโออินดัสทรีซึ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลเห็นประโยชน์จากการที่เมืองไทยเรามีผลิตผลทางการเกษตรเรามีภาคเกษตรกรรมที่แข็งแรงก็อยากต่อยอดมาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไบโอพลาสติกถือว่าเป็นหนึ่งสาขาที่ไปได้แล้วก็มีปริมาณการใช้สูงแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรได้ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอันที่น่าสนใจในเรื่องของการพัฒนาในถัดไปแต่ว่าปริมาณการใช้ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังน้อยเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะ S curve ก็บอกอยู่แล้วในช่วงแรกของ S มันจะค่อนข้างช้าหน่อยช้าหน่อยโตยังช้าหน่อยเนื่องจากผู้บริโภคยังไม่รู้จักผู้ประกอบการ SME ยังไม่คุ้นเคยการใช้การผลิตยังมีปริมาณน้อยต้นทุนก็เลยแพงก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เทคโนโลยีเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะยังแพงอยู่สักนิดหนึ่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วยังไงก็ตามผมว่าด้วยกระแสของสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มันก็หันมามองในมุมของพลาสติกชีวภาพมากขึ้นมันก็ตอบโจทย์แล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราเมื่อมันผ่านจุดช่วงแรกได้เนี่ยมันก็จะมีช่วงโกรทพีเรียดแล้วไทยเราเป็นโอกาสครับเพราะว่าเราเองเรากำลังจะเป็นฮับครับพูดง่ายๆเรากำลังจะมีโรงงานแห่งที่สองของโลกที่อยู่ที่เราที่อยู่ที่เราครับนะบริษัทชื่อคอเบียนนะโฆษณาให้เขาหน่อยเขาก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเขามีลงทุนอยู่แล้วในไบโอเคมิคอลกำลังจะต่อยอดมาทำไบโอพลาสติกโรงงานใหญ่เราเรียกว่าเวิลด์สเกลสเกลระดับโลกเลยเป็นแห่งที่สองของโลกรองจากที่อเมริกาครับเพราะนั้นก็พูดง่ายๆว่าในเอเชียในซีกโลกตะวันออกเราก็จะเป็นไบโอพลาสติกฮับของโลกซึ่งอันนี้ถือว่าสถาบันพลาสติกเองก็จะเข้ามามีบทบาทด้วยถูกไหมครับท่านนะก็คงต้องเชื่อมโยงครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่บริษัทนี้เท่านั้นก็ยังมีบริษัทอื่นที่อย่างปตท.จีซีก็จะบริษัทปตท.ก็มีเริ่มเข้ามามีบทบาทในตระกูลของพลาสติกชีวภาพเขาเองเขามีบทบาทในพลาสติกธรรมดาอยู่แล้วเขาก็พยายามจะต่อยอดมาสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพมากขึ้นจริงๆแล้วหลายคนฮะในวงการที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะกำลังเข้ามาดูเรื่องของอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วก็พลาสติกชีวภาพมากขึ้นในส่วนของสถาบันตามนโยบายของกระทรวงจริงเราสนับสนุนในเชิงนโยบายครับกับกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญและต่อยอดจากเขาพวกรายใหญ่ส่วนใหญ่จะจบที่การทำเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกเราผู้บริโภคเราไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นเม็ดแต่ในชีวิตจริงแล้วการทำสินค้าพลาสติกจากเม็ดพลาสติกเราจะมาทำอุตสาหกรรมแปรรูปต่อก็คือขึ้นรูปขึ้นรูปเป็นแก้วน้ำเป็นถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะต่างอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้ว 85% ของผู้ประกอบการพลาสติกปลายน้ำประเภทนี้ครับเป็น SME ซึ่งก็ยังอาจจะต้องไปเสริมติดอาวุธให้เขาหน่อยเนื่องจากมันเป็นวัสดุใหม่ๆโรงงานอาจจะไม่คุ้นเคยช่างเชิงแรงงานเรายังไม่ค่อยได้ใช้เม็ดพวกนี้แพงก็แพงเดี๋ยวรันไปเปิดโรงงานซื้อมาใช้อาจจะมีของเสียเยอะในส่วนของสถาบันก็มาเชื่อมโยงในส่วนนี้แล้วก็เอามาวิจัยและพัฒนาต่อในเชิงของอุตสาหกรรมมากขึ้นเช่นมองดูว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ในได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างแรงหมดใช่มันแค่ในบางมุมนะครับครับหลายคนในวงการพลาสติกก็กลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นคู่แข่งจริงแล้วมันเป็นทางเลือกแค่นั้นเองเราสามารถใช้เครื่องจักรปกติที่เราผลิตรันหรือผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปเนี่ยแต่เราสามารถเอามาใช้พลาสติกชีวภาพได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการตั้งค่าครับเครื่องจักรใหม่ตั้งคอนดิชันในการผลิตใหม่ตั้งอุณหภูมิตั้งความดันอะไรใหม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สถาบันก็เริ่มที่ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ต่อให้ภาคเอกชนที่เป็น SME เพราะนั้นก็เหมือนกับเราทำงานควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ต้องยอมรับว่าช่วงแรกที่สถาบันเราเองเราก็มีการวิจัยและพัฒนาอยู่หลายตัวหาผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้นะอย่างที่เรียนว่าพลาสติกที่มันย่อยสลายได้มุมที่ย่อยสลายได้บางทีถ้าไปทำสินค้าคงทนก็อาจจะไม่เหมาะเพราะนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะเอาไปใช้ได้หมดอย่างไปทำ
ครื่องใช้ไม้สอยทำเก้าอี้พลาสติกชีวภาพเดี๋ยวมันเสื่อมสลายบ่อยเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะเพราะนั้นมันอาจจะเหมาะกับอะไรที่ยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวนะเช่นพวกภาชนะใส่อาหารอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนนี้เอามาใช้ได้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจากสถาบันพลาสติกเองที่มาแนะนำไม่ว่าจะเป็นในมุมของการใช้พลาสติกที่ตอนนี้ยังคงเห็นการเติบโตนะครับที่สำคัญไบโอพลาสติกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการอาจจะนำมาเลือกใช้ได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงแรกอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนหรือการผลิตหรือนวัตกรรมต่างๆที่อาจจะต้องเรียนรู้กันมากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลสนใจเพิ่มเติมเข้าไปสอบถามได้ที่ทางสถาบันพลาสติกนะครับซึ่งทางสถาบันพลาสติกเองเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการที่จะพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลาสติกในอนาคตต่อไปด้วยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกนะครับดร.เกียงศักดิ์วงพร้อมรัฐมากครับขอบคุณมากนะครับดร.ครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับผมประเดชประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ